ก็สวัสดีครับพบผมรายการไหนกาวด้วยเช่นเคยครับก็วันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Pocket นะครับเรื่องหิวนะครับก็มากินเค้กแข็งโปรยครั้งนี้นี่ก็วันนี้จะมาสอนปรุงยานะครับก็คือตามนี้เลยก็สำหรับขวดนะครับก็คือนี่นะครับยาน้ำแบบนี้ก็คือว่าถ้าเรามีส่วนผสมสักอย่างหนึ่งนะครับที่หาได้เช่นอะไรดีเนี่ยตายมันงุมนะสมมติเราใส่น้ำไปนะก็รอมันเสร็จก็คือถ้าเสร็จแล้วอะเราใส่ส่วนผสมไปอย่างเงี้ยแล้วเรามันเสร็จใช่ไหมคือยางก็จะได้มาแต่คือมันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรก็คือเราต้องไปทำน้ำอื่นก่อนนั่นเองนี่ก็ได้นี้แต่เราได้มามันจะทำอะไรไม่ได้คือไม่มีเอฟเฟกต์นี่นั่นเองไม่มีเอฟเฟกต์นะครับคือก่อนอื่นต้องเอาน้ำไปผสมกับพวกนี้หรือพวกนี้นะครับก็คือนี้สมกับเนี้ยคือหาได้จากเนเธอร์นะเป็นเห็ดนั่นเองก็ไม่ถูกก็ต้องดูเองก็คือผสมแล้วก็รอไปนะครับก็อันที่สองก็คือที่ได้จากคิปเปอร์นั่นเองก็ผสมไปอย่างเงี้ยก็ผสมไปใช้นี้ทำมันก็จะได้อาวาร์ดพอยชั่นนะครับมาเก็บไปก็จะมันจะทำอันอื่นรอไปนะครับก็เราจะมาทำอะไรดีวันนี้น่าจะมีพาร์ทสองต่อก็ฟาร์มมุดเต็ดสไปเดอร์นะครับก็คือน่าเป็นเนื้อหน้าใช่เนื้ออ๋อแมงมุมพิษน่าจะแมงมุมพิษนะแล้วใส่เอาวาร์คเพชั่นไปนี่ครับใส่ไปก็ลมเสร็จนั่นเองก็ส่วนนี้นะครับมันก็จะได้ได้เป็นน้ำมาก็น่าจะใช่นะครับก็นี่นะครับก็เป็นพอชั่นอะไรสักอย่างแหละไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ว่าจำไว้แล้วกันนะครับก็สำหรับยาเมื่อกี้
แดนซ์พอยชั่นนั่นเองแล้วก็ใส่น้ำไปทำหลายอันนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนคือผมก็มีอันเสร็จแล้วแหละนี่เป็นติงพอยชั่นนะครับก็เสียงบ้าขออภัยนี่เอาอันพอยชั่นแก้ป้ายนะครับแหมคือทานน้ำยาเมื่อกี้กินไปแล้วก็ไม่รู้นี่สำหรับแก๊สแล้วกันขอข้ามไปอันแก๊สแล้วกันนี่คือจะเป็นที่ดับได้จากแก๊สนะครับใส่ไปอวาร์กพอยชั่นนะครับย้ำว่าอวาร์กพอยชั่นเสียงเบาขออภัยนะครับก็จะเป็นรียาเพิ่มจะเป็นยาเพิ่มเลือดนะครับก็จะเป็นยาเพิ่มเลือดนะครับก็เห็นนะครับก็คือมันจะมีเราบอกว่า 0.45 วินะครับก็คือมันจะมีใส่ให้2แบบนะครับคือถ้าใส่อันนี้ไปคือยามันจะเวลามันจะนานขึ้นแต่แบบนี้ไปคือสีเหลืองเนี่ยคือมันจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนั่นเองนะเข้าใจตรงกันก็เดี๋ยวจะทำอีกขวดหนึ่งละกันก็เราจะมาทดสอบนะครับคือใส่สีเหลืองไปนะครับก็คือจาก 0.45 วินะครับเพื่อมันจะลดเวลาน่าจะลดนะครับก็รอก็เอามานี่ดูกันต่อซูก้านะครับสายปลายอันนี้ก็จะเป็นเบสพาวเดอร์นะครับสายปลายเมก้าพาวเดอร์สายปลายเมลอนโกลเด้นสายปลายก็จะมีใส่ครับยังอันอื่นอีกเยอะนะครับก็นี่นะครับคือเสร็จแล้วนี่เมื่อกี้เวลา 0.45 ใช่ไหมคือมันจะลดเป็น 0.22 คือมันจะเพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองนะครับประสิทธิภาพเยอะขึ้นอันนี้เสร็จแล้วคือเราจะมาลองนี่ปกติ45อันนี้22คือเราอยากนานขึ้นใช่ไหมครับคือเราก็ใส่ไปเลยสีแดงนั่นเองนี่รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเราจะมาดูทางซูก้านะครับเป็นยาสวิตช์คืออะไรไม่รู้เหมือนกันกินแล้วท่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นยาสเต็งนะครับคือน่าจะตีดังขึ้นนะครับก็เมก้าก็คือยาติดไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ออกเหมือนกันนี่ก็คือยาเด้งเลือดนั่นเองครับนี่นะครับคือมันจะนานขึ้น 0.45 เมื่อกี้เป็น2นาทีแล้วนี่แต่อีกไม่ได้แล้วเพิ่มได้แค่นี้แล้วผมแล้วเราจะมาดูทางด้านถ้าใส่เป็นน้ำยานี่นะครับอันพอดี
แบบนึงออกมานั่นเองตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ลืมนะครับลืมเลยไม่ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งงเหมือนกันนี่ครับใส่ดินไปลูกไปไม่ได้ครับมองแบบนี่จะได้ไหมครับก็จะเป็นเม็ดคืออะไรลองใช้จะทำก็งงเหมือนกันถ้าคือมาใส่กับอันนี้นะครับการ power คือจะเป็นยาป่านั่นเองไม่เอาไม่เอาจากป่านี่นะครับหายอ่ะเหมือนจะเพชรอันนี่เป็นยาป่านะครับแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนะครับงงงงเก็บอันนี้มานะครับใส่สไปเดอร์นั่นเองก็เดี๋ยวจะเรียบเรียงให้นะครับก็ถ้าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมใส่แผนผังการทำให้ก็ได้นะน้ำยาเดี๋ยวคลิปหน้าจะเรียบเรียงให้ละเอียดแล้วกันถ้าปรับแต่งได้นี่ครับยาพอชั่นก็จะทำยาพิษสอนยาพิษแล้วกันนะครับเอายาพิษมาข้างหน้านี่เอายาพิษมาผสมอันนี้คือมันจะได้ยาพิษแรงขึ้นนั่นเองนะครับผสมต่อแหละก็จะเป็นไฟชั่นนะครับกินไปกินนี่ครับเป็นแรงมากแต่คือมันจะไม่ติดเป็นนาทีแต่ถ้าเราผสมแอลกอฮอล์เยอะขึ้นมันจะติดเป็นนาทีนั่นเองก็เดี๋ยวจะมาทำสวิตเนสนะครับคือผสมต่อเลยคุณผู้ชมมาต้องดูหลายรอบหน่อยกันนะครับก็คื
ผมก็แปลไม่ออกนั่นเองจะสอนวิธีผสมยาให้แล้วกันก็จะเป็นยาสโลนะครับอันนี้จะเดินเร็วกว่านี้นะครับแต่ช้านิดนึงนั่นเองก็ต่อไปจะเป็นยาสเตรนท์นั่นเองก็คือเนี่ยครับก็คือคือผสมกับเดสโตนนะครับคือมันจะได้ดริงก์บอทเทิลมานะครับก็มีจะเอาไปผสมยาได้เหมือนกันคือประสิทธิภาพมันน่าดีกว่านั่นเองแต่สำหรับการพาวเดอร์นะครับคือมันสามารถผสมยาขวดที่ดื่มอ่ะให้เป็นยาปานั่นเองก็ส่วนอันนี้สไปเดอร์ไม่เกี่ยวอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่คือเนเธอร์วานส์นะครับคือจะเป็นตั้งต้นเลยแหละคือต้องใช้อันนั้นแหละหรือใช้จำผิดหรือเปล่ามันใช้อะไรนะครับหนึ่งสำหรับทำทริ้งวาเทอร์ให้แผ่นผังแล้วกันนะครับให้รู้อ๋อนี่จะต้องใช้นี่นะครับต้องใช้โกลสโตนดัตนะครับคือมันจะได้ดริงก์พอยชั่นมานะเข้าใจตรงกันก็นี่ยาวิกเน็ตอะไรอีกแล้วยาเดิมๆนี่ก็คือยาฮีลลิ่งนั่นเองยาฮีลมันก็จะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมแล้วต่อคลิปหน้าแล้วกันยาอะไรไม่รู้กินมั่วๆได้ยาทนไฟรถสามหลอดเลยก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับคลิปนี้ผสมยามั่วๆนะครับคลิปหน้าค่อยสอนแล้วกันนะครับลาตัวละเฮ้ยละ